วันนี้เป็นวันสุดท้ายการอยู่ปริวาสอยู่ทุดงควัดปฏิบัติธรรมและเป็นวันเนรคิดคือไม่นอนมีอยู่อิริยาบถ3นั่งยืนเดิน1คืนเห็นแล้วเราได้สมาทานไปแล้วก็ตั้งกระจ่างมั่นคงไอ้ตัวนี้ทำให้เรามีสมาธิความตั้งมั่นไม่แน่วแน่กำจัดนิวรณ์ที่มันเศร้าหมองควบคุมจิตเรามันมืดบอดแล้วเราก็ได้ดำเนินงานมานี้ตั้งแต่วันที่1ธันวาคมถึงวันที่8ได้ทำปฏิบัติอยู่ทุดงควัดปฏิบัติธรรมอุทิศพระราชกุศลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบพรรษา71พรรษาบริบูรณ์ดังนั้นพวกเราได้มาชุมนุมและปฏิบัติสุดงควัดในครั้งนี้ก็เป็นที่อุทิศให้ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญอายุยืนนานตลอดไปดังนั้นวันนี้หลวงพ่อจะพูดบรรยายเรื่องทิฏฐิ3คือมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิผู้เฉทิฏฐิดังนั้นคนเราเกิดมาไม่ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมย่อมเห็นผิดคือเรื่องมิจฉาทิฏฐิดังนั้นเรามาบวชมาศึกษาสอนพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ในธรรมสมาปฏิบัติพอมาในเข้าวัดเรียกว่าดำริชอบดำริชอบนี่มันก็อยู่ในมรรคแปดแต่ไม่ใช่สมาสมาทิฏฐิและท่านปัญญาสูงรอบรู้ในกองสังขารนั้นจะพูดในลำดับต่อไปคำว่าดำริชอบนี้อยู่ในมรรคแปดผู้เห็นแล้วว่าศาสนาเป็นทางรู้แจ้งแทงตลอดจึงได้เข้ามาบวชเข้ามาศึกษาสัมมาปฏิบัติในสำนักปฏิบัติในพุทธศาสนาศาสนาพุทธนั้นมีเจตนาคือพ้นจากกองทุกข์การที่เราเห็นผิดเพราะความเห็นตัวนั้นเท่าทิฏฐิเห็นต่างจากความคิดนึกปรุงแต่งนี้มันก็เพียงเห็นผิดเรายังมีความรู้สึกอยู่ก็ยอมความคิดนึกปรุงแต่งยอมเห็นเป็นเห็นผิดเป็นธรรมดาของจิตผู้ทุชนต่างจากสัมมาทิฏฐิผู้ท่านศึกษาและปฏิบัติจนรู้แจ้งแทนตลอดในกายใจหรืออายตนะหูของเราอันนั้นเรียกสัมมาทิฏฐิรอบรู้ในกองสังขารเราเห็นผิดมันจึงมีปัญหากันทั้งโลกความเห็นมันต่างกันมันแย้งกันความคิดนึกปรุงแต่งไม่ลงรอยกันไม่แม่แต่พี่น้องในครอบครัวมีปัญหามาตลอดแม่แต่พระสงฆ์หลวงเจ้า
ผู้ไม่ได้ปฏิบัติได้แต่ศึกษาปริยัติให้จบปตก้าความเห็นเป็นอย่างต่างกันพอจิตเจตสิกตัวนี้มันปรุงแต่งมันคิดไปตามความเห็นไม่เห็นในตัวของเราไม่ได้ศึกษาในกายใจเราเห็นต่างกันถ้าพูดถึงสมาธิผิดผู้เห็นตามความเป็นจริงเห็นในพระเจ้าที่วางหลักไว้ในพุทธศาสนาคือกรรมฐานเดิมนั่นเองคนเราย่อมมีผมก็เรียกเกสาโลมานะคะทันตาตาโจผมขนเล็บฟันหนังในกรรมฐานเดิมถ้าเรามาพิจารณาดูมนุษย์ทุกคนไม่ว่าแต่ประเทศไทยในโลกทั่วโลกต้องมีผมขนเล็บฟันหนังทุกมนุษย์แต่ภาษาพูดไม่รู้เรื่องก็มีอย่างนี้นอกเหนือจากคนนี้มันก็มีอีกถ้าเราพิจารณาเอาหลักจะทำเป็นหลักตั้งสติพิจารณาเช่นเราจะดูตัวเราก่อนเรามีตาสองตามีหูสองหูมีรูจมูกสองรูจมูกสองแขนสองขามีปากผมขนเล็บฟันหนังอีกเหมือนกันไม่ว่าจะทำอะไรความรู้สึกมันมีเหมือนกันรู้สึกหิวก็เหมือนกันรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งมันก็มีเหมือนกันจะกินจะถ่ายก็เหมือนกันจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันซักเสื้อผ้าทำความสะอาดก็เหมือนกันจะนอนก็เหมือนกันนอนหลับหมดความรู้สึกเหมือนกันตื่นขึ้นมาก็ไอเหมือนกันทำอะไรต่างๆมือเราเหยียบแล้วก็วางเหมือนกันตลอดทางเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันนี่คือสัจธรรมเมื่อเห็นอย่างนี้ปฏิบัติไปเห็นรู้แจ้งอย่างนี้ไอ้ทิฏฐิมานะมันจะอ่อนลงเขาเรียกกายในพอเรามองไปข้างหน้าเรากายนอกไม่ว่าสตรีหรือบุรุษมันก็เหมือนกันต่างแต่ชื่อโดยสมมุติในกอในขอในงอแต่ร่างกายนั้นเหมือนกันทุกชนิดไม่เปลี่ยนแปลงเนื้อหนังหุ้มกระดูกเหมือนกันนี่คือสัมมาทิฏฐิเริ่มมีสัจธรรมเห็นแล้วเราเคารพซึ่งกันและกันถ้าเห็นตรงกันแล้วจะไม่ทะเลาะกันเพราะเหมือนกันโทสะมันจะไม่มีความให้อภัยย่อมเกิดขึ้นในจิตผู้นั้นผู้นั้นด้วยเมตตากรุณาซึ่งกันและกันนี่ความเจริญมาอยู่หมู่คณะในเบียดเบียนกันย่อมให้อภัยซึ่งกันและกันเรามีความเป็นอยู่เหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันจึงเจริญวิหารธรรมในความเมตตากรุณาต่อกันอันนี้ย่างเข้าไปถูกสัมมาทิฏฐิไม่ถึงขนาดวิเศษทิฏฐิก็เจริญภาวนากันต่อไปมีความเพียรเป็นหลักนั่งยืนเดินนอนมีความเพียรภาวนาต่อไปจนกระทั่งรู้แจ้งมนุษย์เราเกิดมาเพื่ออะไร
มันจะถามตัวมันเองเกิดมาได้อย่างไรปัญญาไม่ได้ถามแต่ก่อนหลวงพ่อเองก็ไม่รู้จนมาปฏิบัติเป็นเวลา30พรรษานี้ได้ถามตัวเองมาตลอดมันเกิดมาได้ยังไงและต่อไปมันจะไปยังไงไอ้ความเกิดรู้แล้วตอนนี้รู้เลยเกิดจากวิญญาณตัวรู้สึกนั่นเองและตัวตัณหาตัวทะเยอทะยานดิ้นรนเป็นตัวดิ้นรนคือตัวตัณหาต่อไปคือตัวกรรมการกระทำเจนไม่จริงให้มนุษย์เกิดขึ้นเป็นมนุษย์ได้แต่ก่อนเราโง่เมาเต่าตูนมองไม่เห็นพอมาปฏิบัติเข้าจึงถามตัวเองว่าเกิดมาอะไรจึงรู้ความจริงอย่างนี้เกิดด้วยความโดยลักษณะสามประการวิญญาณตัณหาจึงให้มนุษย์เกิดเมื่อเราจะไม่เกิดเราต้องทำลายตัวนี้ทำลายตัวรู้สึกทำลายตัวตัณหาทำลายตัวกรรมถ้าตัวรู้สึกหมดสิ้นความคิดเลยปรุงแต่งมันก็ไม่มีทำลายอัตตาลงไปแล้วเพราะฐานตั้งของจิตนั่นก็คือรู้สึกวิญญาณนั่นเองแล้วก็มาเจตสิกตัวปรุงแต่งคิดโน้นคิดนี่สมมติโน้นสมมตินี่ขึ้นมาสมมติมีเขามีเรามีตัวมีตนมีของกูตัวกูอะไรจีปาทะมันจะเกิดปัญหาขึ้นมาตัวนี้แหละทำให้เห็นผิดเรียกมิตาทิฏฐิตาเห็นพิจารณากายกับตาสติตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังมาก็ตั้งมีสองตาสองหูสองรูจมูกมีสองแขนสองมือไม่ว่าจะนั่งยืนเดินนอนในทุกอย่างกินทายหลับตื่นล้างหน้าแปรงฟันแต่ตั้งความความจะอาจซักเสื้อผ้ามันเห็นตรงกันหมดคือความจริงแต่จะทำเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นผู้นั้นมันจะคลายความยึดมั่นถือมั่นขึ้นทีละนิดทีละหน่อยคลายความมืดบอดแห่งจิตเข้าไปสู่องค์มรรคจิตพลายานเกิดทีนี้พิจารณาดูทุกอย่างว่าคนเราเนี่ยมันตรงกันตรงไหนก็มีธาตุทั้ง4ประชุมเข้าก็คือขันธ์5มันมีขันธ์5ก็ย่อมมีอายตนะ6ตาหูจมูกลิ้นกายใจย่นลงก็คือนามรูปนี่เป็นตัวทุกข์ทุกข์กระทบมาทางตาความรู้สึกมันลับแหละมีสมมุติบัญญัติเข้าไปเลยมีเขามีเรามีมึงมีกูมีชื่อนั่นเสียงนี่อะไรต่างๆสมมุติมันครอบงำเสียงเข้ามาหูมันก็มีเรื่องมีราวขึ้นมามีด่ากันมีแช่งกันมีชงกันมีท่าตาอะไรอะไรต่างๆเข้ามาจิตทำไมดีใจเสียใจอยู่อย่างนี้มีปัญหาทางสังคมเจตสิกกับปรุงแต่งตัวรู้สึกมันรับแล้วนะมันเจตสิกกับปรุงแต่งเลยอาฆาตพยาบาทจองเวรกันตลอดค่ะนี่แหละเป็นตัวทุกข์ตัวเรียกว่าขันธมารพุทธเจ้าเรียกว่าขันธมารฉะนั้นพุทธเจ้าจึงสอนอริยสาวกทั้งหลายว่าสุปฏิกาพระภิกษุสามเณรเธอทั้งหลายจงพิจารณากายเห็นกายในกายกายในเราเห็นกายในกายจะหายโศกเศร้าโศกะปริเทวในโลกจะได้มันเห็นตรงกันคือควรเป็นจริงมีเกิดเป็นเบื้องต้นแปรปรวนในท่ามกลางสลายในที่สุดนี่ไม่มีใครจะมายับยั้งได้เลยเพราะนั้นพุทธองค์จึงทรงให้ทศสุขผู้สำนักผู้ปฏิบัติ
เน้นหนักในเรื่องกายกับตาสติให้เห็นตรงกันเห็นเหมือนกันนี่คือสัมมาทิฏฐิอย่าเห็นต่างกันแต่เห็นต่างกันนั้นมีสาธิติมันเป็นเครื่องวัดที่ความเห็นของเราอยู่ทุกขณะจิตไปเขามีเกิดก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายเหมือนกันเราก็เหมือนเขาให้เขาเรานั้นเป็นสิ่งสมมุติขึ้นมาแต่กายใจเราเนี่ยตรงกันหมดแล้วเราก็จะมีวิหารธรรมแทนเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์เพื่อนสาธรรมิกโดยการเพื่อนญาติธรรมด้วยกันอันนี้คือคุณธรรมมันเกิดแล้วเกิดแก่ผู้นั้นผู้บำเพ็ญสมณธรรมจนกระทั่งปฏิบัติไปเดินตามมรรคองค์8ตามเห็นสมาธิปัญญาเจริญด้วยสมาธิสติควบคู่ไปมีสมาธิก็ต้องมีสติควบคุมกันเพราะสัพพัญญานั่นตัวปัญญาขาดไม่ได้เลยตัววิจัยวิจารณ์สมโพธิ์ลงวิจัยในตัวเราวิจัยในความรู้สึกวิจัยในความปรุงแต่งจิตไปเรื่อยๆจนกระทั่งความปรุงแต่งนั้นคืออะไรเจตสิกคืออะไรตัวรู้สึกคืออะไรและปัญญามันจะส่องแสงออกมาเลยว่าตัวเจตสิกนั้นเป็นตัวทุกข์ตัวตัณหาดิ้นรนทะเยอทะยานแต่ตัวรู้สึกนั้นเป็นอัตตาสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาถ้าเรามีความเพียรมีสติสมาธิเป็นหลักพยายามขัดเกลาพิจารณาเป็นของที่ปฏิกูลเป็นของที่ไม่สวยไม่งามกลับใจเราเสียที่ว่าเราดีว่าเดว่าสวยว่างามนั้นน่ะเปลี่ยนเยอะเปลี่ยนจากความเห็นผิดมาเป็นจริงว่าถ้าเราดีเราเด่นเราสวยเรางามและเป็นของที่ดีแล้วไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องล้างหน้าไม่ต้องแปรงฟันไม่ต้องซักเสื้อผ้าอันนี้มันต้องทำเป็นกิจวัตรประจำวันต้องตื่นมาต้องล้างหน้าแปรงฟันต้องเดินมาต้องสละร่างกายต้องซักเสื้อผ้าเป็นนิสัยสินอย่างนี้จะว่าเราดีได้ยังไงว่าเราสวยได้ยังไงเลยกลายเป็นของสุขปกโสมมบัตรกลับใจเสียกลับความเห็นผิดมาเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงมีผมขนเล็บฟันหนังที่ตาก็มีที่หูก็มีที่จมูกก็มีที่ฟันก็มีที่เล็บที่ตีนมันมีแต่ที่ทั้งตัวเมื่อเราเห็นสิ่งสกปรกนี้เรามันจะอ่อนจิตใจเหมือนที่เพิ่งถูกไฟมันจะอ่อนลงทิฏฐิมานะมันจะอ่อนลงอ่อนลงไปจนกระทั่งที่สุดไอ้ความอ่อนตัวนี้ลงคือความรู้สึกนั่นเองความเห็นผิดมันเข้าไปสัมมาทิฏฐิเห็นตามความจริงทีละนิดทีละหน่อยมีความเปลี่ยนจนกระทั่งสมาธิสติเราแก่กล้าสมบูรณ์เมื่อสมบูรณ์แล้วมันจะตัดอายตนะภายนอกควบคุมความรู้สึกตัดภายนอกรูปทางตาเสียงทางหูกลิ่นทางจมูกรสทางลิ้นเย็นร้อนกระทบกายตัดละควบคุมความรู้สึกที่มันจะแสบไปหาเรื่องโน่นเรื่องนี้อะไรต่างๆควบคุมเมื่อควบคุมสมบูรณ์สติสัมปชัญญะสมบูรณ์แต่ตัวรู้สึกมันก็จะอ่อนลงความคิดนึกปรุงแต่งมันจะกลับตัวเจตสิกมันจะกลับอ่อนลงมันจะดับค่อยๆเสื่อมไปดับ
พราะสิ่งหนึ่งดับมันจะกลับมาเป็นสิ่งหนึ่งปัญญาเป็นปัญญาขึ้นมาและทุกข์ก็ดับตัวเจตสิกตัวคิดไม่ปรุงแต่งดับมันรู้ทันมันแล้วว่ามันเป็นของหลอกหลอกลวงเราเหมือนกับผีดิบมันหลอกเราตลอดเวลาถ้าเรามีสติสัมปชัญญะควบคุมเข้ามันก็ค่อยๆอ่อนลงรู้ทันมันมันก็ค่อยสงบลงสงบลงจนกระทั่งดับไปในที่สุดทีนี้มันจะเหลือแต่ความรู้สึกความรู้สึกเนี่ยเบาแล้วเหมือนสลากก็คืออักขระผสมกันกับเป็นติเป็นคุยกันไปเลยมีเรื่องมีราวอะไรต่างๆแต่งเป็นกรเป็นอะไรก็ได้ถ้าลบสลากไปแล้วเหลือแต่กอของกองอมันก็มีแต่ตัวโดยอย่างนั้นมันก็เบาลงไปอย่างน้อยก็แค่จะดุ้งฉะนั้นเราเปลี่ยนไปตลอดมีสติสัมปชัญญะควบคุมไปเป็นนิจจินไปตลอดจนกระทั่งความรู้สึกมันสลายไปเหมือนน้ำค้างถูกแดดสลายแห้งไปในที่สุดเมื่อสลายในที่สุดแล้วเราจะรู้ความจริงขึ้นคือสัจธรรมจะเข้าไปสู่สัมมาทิฏฐิรอบรู้ในกองสังขารมีตัวปัญญาหลุดพ้นหลุดพ้นตรงไหนหลุดพ้นตรงตาลูกกระทบมาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเสียงทางหูกระทบมามันก็ดับไปสูญไปเสียงจมูกทางหูมันก็ดับไปสูญไปรสทางลิ้นก็ดับไปสูญไปเย็นร้อนอ่อนแข็งดับไปก็สูญไปชัดแจ้งและปัญญาส่องแสงชัดแจ้งเลยนี่คืออายตนะความรู้สึกที่ไม่ปรุงแต่งมันมีลาภมันหน้ากองเห็นชัดแล้วเกิดขึ้นกระดับไปสูญไปทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายอ่ะดับสูญหมดดังนั้นจึงมีภาสิตว่านิพพานังปรมังสูญอย่างศูนย์ทั้งรูปนามคือศูนย์ธรรมนั่นเองศูนย์ในสมมติว่าสัตว์บุคคลตัวตนกับเขาก็ศูนย์นี่คือสัจธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราปฏิบัติถึงที่สุดแห่งทุกข์ที่สุดโลกความรู้สึกจึงปรุงแต่งไม่มีมันจะลาบมันหน้ากองแล้วไม่สะทกสะท้านไม่หวั่นไหวอะไรทีนี้มันจะมีข้อหนึ่งขึ้นมาคือวิหารธรรมมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกเลยทีนี้แหละประโยชน์ตนและจึงประโยชน์ท่านพยายามที่จะช่วยเหลือสัตว์โลกแนะนำชี้นำเป็นผู้แนะให้ทำอย่างโน้นทำอย่างนี้ภาวนาให้พิจารณาตัวเองที่หลวงพ่อพูดมาเบื้องต้นพิจารณากายเวทนาจิตธรรมคือสติปัฏฐานสี่ถ้าพิจารณากายให้ตรงแท้มันก็ไปได้เลยกระทบมาเวทนามันก็มีสุขทุกข์เฉยๆมีอยู่ไม่ใช่ตัวตนอะไรของมันจิตตานุปัสสนามีความรู้สึกอยู่ควบคุมดูแลอยู่มันจะเล่ยแต่คนอย่างควบคุมมันพยายามอยู่ดังนั้นเราเกิดมาพุทธศาสนาและได้เสียสละจากครองเรือนมาบวชไม่ว่าที่พระภิกษุสมณเณรก็แล้วแต่เสียสละอันยิ่งใหญ่เพื่อไปสู่สันติไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดพบน้อยพบใหญ่นี่แหละคือสัจธรรมนี่แหละคือลดธรรมเนื้อก็ลดทั้งปวงแล้วจะพิจารณาโลกนี้น่าเบื่อน่ามีแต่ของจอมปลอมทั้งนั้นไม่ใช่ของจริงจังอะไรใครเกิดมาไม่ตาย
จะมีสมบัติพระราชทานมีเท่าไหร่มันก็ต้องตายอยู่ดีแต่ความรู้สึกมันไม่ตายมันยังเวียนว่ายตายเกิดพบน้อยพบใหญ่ใช้เวรใช้กรรมกันอยู่มึงด่ากูกูด่ามึงทะเลาะบ่อแว้งฆ่ากันตายอยู่ถึง500ชาติฉะนั้นเรามาบวชนี้เราต้องมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางคือพ้นจากกองทุกข์รู้แจ้งในตัวเราตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้เองแล้วก็พ้นจากโลกสามไปได้โลกก็หลงไม่มีเลยก็พ้นแล้วเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเธอทั้งหลายจงทำความเพียรเถอะอย่าประมาทแม้จะตายขอให้ตายในสัจธรรมเอาธรรมเป็นเครื่องเกาะเอาธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่าเอาสิ่งอื่นมาเป็นที่พึ่งเลยนี่เตือนในสาวกเพราะงั้นเรามาปฏิบัติต้องเน้นหนักมองเขาเรารู้กันเหมือนกันจงปฏิบัติต้องเคารพซึ่งกันและกันเคารพธรรมะนั่นเองมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันความรู้สึกเหมือนกันเราเพียรพยายามทำลายตัวนี้เมื่อทำลายตัวนี้จะรู้แจ้งเลยหลุดทบตามามันก็ไม่รักเพราะรู้สึกมันไม่มีเสียงทางหูมาแต่ลึกระดับจับศูนย์ไปแต่ละวันแต่ละคืนเย็นร้อนนอนแข็งเหมือนกันอยู่ที่ไหนมันต้องอย่างนี้ไม่ว่าประเทศไทยประเทศไหนมันก็มีกระทบอย่างนี้ทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายอยู่อย่างนี้ไปถูกใจเราใจมันก็ปรุงแต่งไปต่างนานาทุกประเทศวุ่นวายไปหมดแม้ประเทศไทยละเมืองพุทธก็ยังวุ่นวายเลยเรียนขั้นไหนสูงไปจบปริญญาเอกมันก็ยังฆ่าตัวตายกินยาตายกระโดดตึกตายช่วยเหลืออะไรไม่ได้มีแต่ธรรมะเท่านั้นแหละที่จะช่วยเราได้ถ้าฝึกฝนอบรมจิตใจอาศัยการเวลานึกอย่างน้อยก็ถึงตายเป็นเครื่องเดินผ่านถ้าตายในธรรมะดีกว่าตายอย่างอื่นตายในยึดมั่นถือมั่นและเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเมื่อเป็นอย่างนี้มันก็เลยเป็นวิเศษทิฏฐิศูนย์ทั้งตาเกิดขึ้นดับไปจะศูนย์ไปทั้งหูเกิดขึ้นแล้วก็ศูนย์ไปทั้งจมูกเกิดขึ้นแล้วก็ศูนย์ไปทั้งปากศูนย์ไปกายก็เหมือนกันเกิดขึ้นแล้วศูนย์ไปนี่แหละอุเฉทิฏฐิเพราะวิญญาณไม่มีความรู้สึกไม่มีมันก็ดับศูนย์นิพพานังปรมังศูนย์อย่างศูนย์ธรรมศูนย์นามรูปศูนย์สมมุติบัญญัติสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาศูนย์ทั้งนั้นแต่ละวันแต่ละคืนศูนย์ไปจากไปศูนย์ไปแล้วบุคคลนั้นจะไม่ได้ยึดติดว่าสิ่งเหล่านี้ของกูตัวกูไม่มีเลยมีแต่ช่วยสัตว์โลกสงสารเขามีเงินมีทองได้มาเหลือจากการกินแล้วอะไรก็ตั้งกองทุนขึ้นมาเดี๋ยวนี้ตั้งเป็นมูลนิธิเป็นส่วนกลางเอาส่วนกลางนั้นเราพ้นมามาเป็นส่วนกินใช่ไหมส่วนแทนกินของต่างถ้าเหลือจากส่วนกินส่วนของสร้างต่างๆก็กลายเป็นส่วนเกินก็ไปส่วนกลางไปไปมาเข้ามาอย่างนี้เพื่อต้องการให้ผู้มาบวชผู้มาศึกษาปฏิบัติให้รู้แจ้งแทงตลอดจุดหมายปลายทางจะพ้นจากกองทุกข์ด้วยการรู้แจ้งจะได้สืบต่อพุทธศาสนาต่อไปเป็นกำลังพุทธศาสนาต่อไปและก็ไม่มีของหลอกผู้ตรงไปตรงมาฉะนั้นในสังฆคุณว่าสุปฏิปันโนกุสุปฏิปันโนผู้ตรงไปตรงมาโกรธก็เรื่องของเขาโกรธเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อเรื่องของเขาเรามีหน้าที่พูดให้เขา
ด้วยความกรุณาปรารถนาจะให้เขาพ้นจากของทุกข์นี่แหละคือธรรมะพุทโธจึงเป็นรถหนึ่งเหนือกว่ารถทั้งปวงมีแต่ความเยือกเย็นมีแต่เมตตากรุณาคนไหนนิสัยมีจะไปได้ท่านพยายามเล่นหนักสู้ที่จำที่จำใจมันก็ยังเหนียวแน่นอยู่นี่ความเห็นของคนเพราะนั้นมันจึงมีทิฏฐิสามมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงผู้เฉยทิฏฐิรู้แจ้งแทงตลอดในตัวเราเห็นแต่สิ่งดับศูนย์ไปต่อเหตุการปฏิบัติธรรมของเราพยายามถ้าดูตัวเองพยายามภาวนาดูตัวเองไปเรื่อยๆต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็จะเข้าใจในตัวเราเพราะทุกคนมันมีความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งอยู่เหมือนกันแต่สำคัญในกายกับตาสติต้องยอมรับความจริงตัวนี้ให้ได้เรามีผมขนเล็บฟันหนังแล้วต้องอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันซักเสื้อผ้าในสุขภูมิเราต้องยอมรับว่าตัวเราสุขภพเป็นที่ถือดีมันคือว่าร่างกายของเราในสุขภพมันจะก็อ่อนโยนลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งสติปัญญาเราสมบูรณ์แก่กล้าเราจะเข้าใจทางเข้าของมันก็คือทางตาทางหูทางจมูกทางปากทางกายที่เข้ามาก็เรียกกามกุฏหน้าทำไมมันวุ่นวายในจิตใจของเราเพราะตัวนี้เองสังขารปรุงแต่งจิตก็ปรุงแต่งไปทางจิตติดไม่ยอมรับความจริงปรุงมายอมรับความจริงมันก็จะเบาไปนึกถึงมรณาสตินึกถึงความตายมันไม่ก่อจาวอะไรนะพระพุทธเจ้าให้เจริญทุกลมหายใจเข้าตายเข้าตายออกอยู่ทุกลมหายใจเขามันไม่คงที่แม้แต่กลางวันกลางคืนมันยังไม่เที่ยงเลยเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างอยู่อย่างนี้ใจเราก็เหมือนกันเดี๋ยวมืดสว่างเพราะมันยังไม่สมบูรณ์สติสัมปชัญญะเราไม่สมบูรณ์สมาธิเราก็ไม่แก่กล้าต้องมีขันติความอดทนโสระจากโคมสงบเสงี่ยมเตรียมตัวพิจารณากายเราพิจารณาในเวทนาเวทนาจิตของเราดังนั้นถ้าคนพิจารณาไม่กลัวไม่ประมาทไม่ต้องห่วงว่าไม่ถึงผมกล่าวว่าชีวิตพระก็ดีอยู่กับผมอยู่ที่นี่ไม่ตกต่ำทำเพียรไปเรื่อยๆไม่ตกต่ำผมทำอะไรต้องสำเร็จผมดูอยู่ทุกเช้าเย็นว่าใครมีอะไรคอยตักเตือนทวงเต็งเตือนสติเนี่ยประมาณถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นหรือว่าเราใช้กรรมในอดีตชาติเราไม่รู้มาเห็นกันก็มาทะเลาะกันอะไรกันเราก็ให้อภัยกันไปวันหนึ่งมันก็หมดพอหมดแล้วเราไปถึงสายตรงเอกายมัคคุทางสายทางผู้เดียวอันนี้คนดูตัวเองและดูผู้เดียวนั่นแหละจะเข้าใจไหนสำคัญเด็ดทางตาหูจมูกลิ้นกายในทางเขามันอันนี้คือว่าที่ปัจจนาภูมิทางขันในยตนาหูนามารูปถ้าความรู้สึกเราหมดคิดนึกปรุงแต่งหมดมันจะเห็นความจริงเลยดับศูนย์ไปทุกขณะไปรูปทางตากระดับศูนย์ทางหูกระดับศูนย์จมูกกระดับศูนย์ปากกระดับกายกระดับศูนย์เพราะมันไม่รับนี่แหละนิพพานังปรมังสุญญังสวงกามคุณดูเสียงกิโลสัมผัสไม่ชด
นี่ยแต่ละวันแต่ละคืนกระดักทุนไปอีกด้วยก็เลยไม่ติดไม่ยึดไม่เอามาเป็นของกูตัวกูเลยมีอะไรจะสะสมเป็นส่วนกลางทำเพื่อผู้อื่นเขาช่วยผู้อื่นเขาไปด้วยความเมตตากรุณาว่าคนนั้นจะเอาหรือไม่เอาเขาไม่เอาเขาก็ไปเขาเอาเขาก็อยู่ถ้าลงไปโลกมนุษย์มันก็ไปนรกชาวโลกกับนรกน่ะมันใกล้กันคิดกันเลยพาชาก็ตกไปเข้าคุกเข้าตารางไปถูกประหารไปถ้าอยู่บนนี้มันยังจะมีก้าวหน้าขึ้นไปมันจะหวานชั้นพรมชั้นนิพพานไปถึงที่สุดทำลายความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งแล้วก็ว่างเมื่อมันว่างแล้วมันก็จะเห็นอะไรครับเลยกามคุณหน้าแม้แต่มนุษย์สัตว์บุคคลตัวตนไม่มีเลยเป็นสิ่งสมมุติหมดเลยนั่นก็เรียกศูนย์สมมุติว่าสัตว์บุคคลตัวตนหลักเขาศูนย์ศูนย์ธรรมนี่คือนามรูปสมมุติโลกสามก็ไม่มีโลกโกรธหลงก็ไม่มีนี่แหละที่สุดจึงเป็นสังฆาธรรมธรรมที่มีไม่มีปัจจัยปรุงแต่งมันก็ไม่ทุกข์มันร้อนอะไรก็อิสระมีอะไรทำอะไรแล้วแต่เป็นกิริยาเป็นอาการของจิตไปใครจะว่าใครจะชมอะไรมันก็เป็นแค่เกิดดับไปนี่เนื้อโลกธรรมแบบเนี่ยผู้ที่เจ้าให้เน้นหนักในด้านนี้ให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ถึงตรงนี้ที่ว่านิพพานังปรมังสูญญังสูญธรรมสูญนามรูปสูญสมมุติบัญญัติแต่บุคคลตัวตนเราเขาสูญเป็นของจอมปลอมทั้งนั้นดังนั้นนะทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้หลวงพ่อว่าจะไม่พูดนอนพิจารณานานนั้นมันขึ้นมาก็เลยต้องให้มาพูดให้เข้าใจว่าศาสนาพุทธเรามีที่สิ้นสุดกว่ามันเป็นเพชรน้ำหนึ่งเป็นรถธรรมอมตะเมื่อมันมีเกิดมันก็จะมีแก่มีเจ็บมีตายที่ไหนนี่แหละเดี๋ยวเราก็ไปถึงที่สำราญเกษมสุขสุขแท้สุขมันยอมปลอมสุขโลกีนั่นเกิดดับดับเพราะมันอย่างนั้นเห็นนั้นหลวงพ่อเนี่ยพยายามที่สุดที่จะดึงคนที่มาอยู่ร่วมเนี่ยมันอยู่ในข่ายของหลวงพ่อหมดทุกคนนั่นแหละอดีตชาติอาจจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติพี่น้องกติกาอะไรกันมาเป็นลูกเป็นหลานเป็นพ่อปู่ย่าตายายแล้วมาร่วมกันถึงเวลาแล้วมันก็มาอย่างพระพุทธเจ้านั่นแหละต้องดึงมาหมดแหละมาตามกระแสแม้แต่ลูกเจ้าอะไรต่างๆเอามาหมดไปด้วยกันหมดเห็นนั้นศาสนาพุทธมันจึงเป็นฐานตั้งสูงสุดทั้งสากลศาสนาอื่นศาสนาอื่นแค่นิพพานเอ้ยแค่สวรรค์เท่านั้นเองจะอยู่กับพระเจ้าอะไรต่างๆอันนี้ถึงนิพพานแล้วมองโลกนี่เป็นถังขยะอย่างนี้คือวันนั้นไม่ทำเมนไม่เนียสาวเผาถังขยะมนุษย์เราก็ถังขยะตายแล้วเข้าเผาเลยหรือฝังดินไปในที่สุดแค่นี้หนึ่งแล้วเราจะเอาอะไรสมบัติพันธสัญญาต่างๆอยู่ในแผ่นดินกระดูกเราก็ทิ้งอยู่ในแผ่นดินก็จะผีทางนั้นสมบัติกับผัดกดใช้ผัดกันชมไปทางนั้นเองให้พิจารณาข้อนี้แหละเราจะเข้าใจในตัวเราเห็นนั่นน่ะมีสมบัติอาศัยไปวันหนึ่งเห็นนั้นทุกจังหวะเป็นเครื่องอาศัยของบรรพชิตที่อย่างใช้บินบาทเลี้ยงชีพไปวันหนึ่งใส่เสื้อผ้าบางสกุลกันเหลือบกันยุงใส่เสนาสนะกันแดดกันฝนใส่ยารักษาโรคยาเจ็บไข้แต่ป่วย
ฉันรับประทานไปมันก็หายไม่หายก็ตายแค่นี้เองหมดลงก็หมดเรื่องแล้วแล้วเราจะเอาอะไรนอกจากธรรมะเท่านั้นแหละเป็นที่พึ่งทางใจเราเหตุนั้นวันนี้หลวงพ่อก็ได้พูดให้ละเอียดให้มีกำลังใจเพื่อปฏิบัติเพราะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้มุ่งอุบาสกบาติกาเนี่ยมุ่งปฏิบัติให้ได้ธรรมะเหมือนหลวงพ่อเห็นยังไงก็อย่างไรเห็นอย่างนั้นจึงหาลงทุนลงรอนมาเพื่อให้มันเดือดร้อนเลือดกระจายสีแม้ใครไม่มีใครส่งเสียก็มีกินมีซึ่งผมมีที่อยู่อาศัยหลับนอนพอแล้วมีความเพียรเป็นหลักหลวงพ่อก็ภูมิใจมีใครมีความเพียรหลวงพ่อก็อนุโมทนาให้กำลังใจไม่ว่าภาคเพื่อจากกรรมนี้ไม่อยู่ไม่ให้เดือดร้อนเรื่องการเห็นปัจจัยสี่ขอให้มุ่งปฏิบัติเพื่อเอาตัวรอดหลุดพ้นสติศาสนาเราเนี่ยสอนให้รู้จักหลุดพ้นพ้นจากสมมติบัญญัติกับบุคคลตัวตนคือเขาพ้นจากสมพ้นจากนามรูปหรือจากธรรมอาธรรมนั่นเองเรียกขันธมารนั่นเองทิ้งนามรูปได้ก็สบายอยู่ปัจจุบันก็สบายไปที่ไหนก็สบายไม่ต้องการอะไรไม่ต้องยุ่งกับใครเขาก็นิมนต์ไปช่วยเหลือเขาแนะนำแก้ปัญหาปัญหามันก็มาจากกามคุณะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นเองความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งก็เกิดปัญหาขึ้นมาทะเลาะเบาแวงกันวุ่นวายไปต่างๆนานาแค่แค่นี้เท่านั้นเองรู้ทางทางมาแล้วเราก็แก้ปัญหาได้เชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็เรื่องของเขาไปไม่เจตนาจะช่วยเขาเดี๋ยวนี้เขาแม่เขาแต่ร่ำแต่รวยตายวันตายคืนไม่เห็นหมดความรู้สึกไปแล้วจะได้ยังไงพ่อแม่พี่น้องญาติกาอะไรก็ไม่มีสมบัตินี้ก็เหมือนไม่มีเขาเห็นอย่างนี้เขาไม่เอานี่แหละเห็นนั่นเราต้องดูตัวเองจะเห็นตายนิดตายหน่อยชั่วลมหายใจเข้าออกมันก็ตายแล้วเข้าออกตลอดเวลาวันหนึ่งคืนหนึ่งผ่านไปเอาเราชีวิตเราไปเรื่อยๆดับไปศูนย์ไปมันกินไปถ่ายไปไม่ต่างกับนกบินไปโผล่ไปกินไปขี้ไปกินไปขี้ไปไม่รู้จะไปนอนไหนถ้ามันได้เหมือนนกไม่ติดยึดทั้งหลายทั้งปวงตัวจิตเราอาศัยนอนอาศัยกินไปวันวันหนึ่งสบายเลยทีเดียวนี่หลวงพ่อยังมีความกรุณาอยากช่วยมองจะแม่ทีถ้าไม่มีอุปถัมภ์ไม่มีคนรองรับทุนรองรับปฏิบัติไม่ได้หรอกมากเลื่อนสกปรกมากที่สุดเลยไม่รู้อะไรต่อมีอะไรอันนี้หลวงพ่อมีความกรุณาสร้างฐานกองทุนมูลนิธิใช้กินอยู่ทุกวันนี้กินจนตายไม่หมดต่อไปงานใหญ่ก็ไม่มีมีอีก3ปีปีที่4นู่นแหละเป็นแค่สร้างเมนอายุ80มันได้สร้างเมนเหมือนนั้นมันดับเอาตามอายุพระพุทธเจ้า80ดับต่อไปจะเตรียมตัวแล้วทำที่เผาทำที่เก็บกระดูกทำที่อะไรตอนนี้อะไรเตรียมพร้อมแล้วทุกคนเราต้องเตรียมตัวตามก่อนแล้วเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ให้เกิดรุ่นหลังที่เจรณาเป็นอนุสรณ์ในพุทธศาสนาเห็นนั่นเหลืออีกไม่กี่ปีสิบกว่าปีแล้วสักสิบกว่าวันเราก็จะจากไปนั่นเป็นนักให้ทำความเพียรเป็นหลักหันหน้าเห็นกันก็ให้เหมือนกันเคารพซึ่งกันและกันความเจริญก็มาสู่หมู่คณะของเรา
มันขาดใจแล้วก็หนีขึ้นป่าถ้าทะเลาะกับป่าไม้ต้นไม้หมดแล้วก็ขายเครียดเองเราพยายามมีความพยายามอยู่คงจะไม่ทนหรอกตามใดหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่พยายามให้กำลังใจกำลังสติปัญญาถ่ายทอดได้ขอมีความเพียรขยันหมั่นเพียรหนักเอาเบาสู้อย่าไปคิดข้างนอกนะข้างนอกเหมือนเราข้างนอกมันมีแต่เอาข้างในเนี่ยทำทิ้งทำว่างไปทำอะไรก็ไม่เอามันน่าสิบเปอร์เซ็นต์ทีนี้เหลือ50%คือขัดเกลาจิตใจความรู้สึกขึ้นลึกของเราให้เบาบางไปเรื่อยๆให้มันเรื่อยให้ทันมันมันคิดเรื่องอะไรก็ให้ทันมันเนี่ยมันก็จะค่อยๆเศร้าไปเรื่อยๆงั้นในวันนี้ขอยุติไว้เพียงตอนนี้เอาเป็นกติเตือนให้ทำความเพียรไปไม่ว่าพระไม่ว่าชีว่าสุภาพิกาตั้งใจทำความเพียรมีเงินแล้วก็หมดถ้าไม่รู้จักใช้มันรู้จักสะสมไม่เป็นกองทุนก็หมดแล้วก็อยู่ไม่ได้อาศัยช่วยกันเนี่ยเราเอาดอกออกผลนั้นมาเลี้ยงจุนเจือกันเชื่องกว่าเราตายแล้วก็ช่วยเผาทรัพย์บางสกุลให้พอไปตามประเพณีไปที่ยานาส่งไปนะวันนี้ขอที่สุดทุกคนทุกคนขอให้ขยันหมั่นเพียรเอาไปคบคิดพิจารณาดูแล้วเราจะเห็นตามความเป็นจริงตายวันตายคืนไปเรื่อยๆวันนี้ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอทรงจะมีความสุขความเจริญมากไปโดยธรรมขอให้สำเร็จทุกคนทุกคนเถิด